วันนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าที่นายกรัฐมนตรีออกมาย้ำอีกครั้งนะคะว่าจะไม่มีการยกเลิกกองทุนน้ำมันแต่ว่าจะใช้วิธียกเลิกการจัดเก็บกองเงินเข้ากองทุนน้ำมันบางรายการเป็นการชั่วคราวค่ะซึ่งจะใช้เงินกองทุนน้ำมันจนหมดจากนั้นก็จะจัดสรรเงินมาจากส่วนอื่นซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับค่าครองชีพและราคาสินค้าค่ะหลังจากสามารถจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าที่นายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยก็ได้เรียกประชุมคณะทำงานทุกวันเพื่อเร่งวางกรอบนโยบายรัฐบาลตามที่ได้หาเสียงไว้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจโดยก่อนการประชุมในวันนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ย้ำอีกครั้งว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีนโยบายยุบกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงแต่จะยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันในน้ำมันเบนซิน95เบนซิน91และดีเซลเป็นการชั่วคราวเท่านั้นซึ่งจะพิจารณาจากระบบเศรษฐกิจและแผนงบประมาณต่างๆรวมทั้งต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานโดยเบื้องต้นจะใช้เงินกองทุนน้ำมันที่ยังคงเหลือไปก่อนเมื่อเงินหมดจึงเป็นภาระของรัฐบาลที่จะต้องจัดสรรเงินมาจากส่วนอื่นซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับค่าครองชีพและราคาของสินค้าต่างๆค่ะไม่ได้ยกเลิกกองทุนน้ำมันแต่เป็นการยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันคือปกติเนี่ยมันจะมีกองทุนน้ำมันอยู่แล้วถูกไหมคะแล้วก็เราก็จะเก็บสะสมทุกครั้งทุกบาทที่มีการใช้งานก็จะเก็บเงินเข้ากองทุนคราวนี้เราจะยกเลิกในการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเฉพาะรายการน้ำมันเบนซินตามที่มีการประกาศไว้ค่ะน้ำมันเบนซิน2995 91แล้วก็น้ำมันดีเซลค่ะดีเซล95 91แล้วเบนซินระยะเวลาที่จะยกเว้นนะครับยกเลิกการเก็บนี้ดูแล้วเท่าที่คุยกันเมื่อวานนี้คือระยะเวลาเนี่ยยังขอดูก่อนค่ะเพราะว่าช่วงต้นเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจหนักแล้วภาระของผู้ที่พี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะหนักเราก็อยากจะมองว่าถ้าตรงไหนที่เราแบกภาระได้ก็คือแบกก่อนจนกว่าสภาวะเศรษฐกิจดีก็คงต้องขอกลับมาทำการเก็บเหมือนเดิมค่ะคงอยากจะดูในลักษณะของการค่อยเป็นเข้าไปคงต้องขอไปทำแผนในเรื่องของการวางงบประมาณต่างๆด้วยนะคะคือเราจะไม่ได้อยู่ในลักษณะของการที่ว่าเราจะยกเลิกตลอดเวลาแต่เราก็คงขอดูปรับตามความเหมาะสมหน้างานว่าถ้าช่วงไหนที่เศรษฐกิจดีก็คงต้องขอกลับคืนมาเพราะว่าครั้งเราเองเราก็ต้องกลับเก็บภาษีกลับคืนมาเพื่อที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอื่นด้วยนะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ยังยืนยันด้วยค่ะว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีนโยบายที่จะเข้าแทรกแซงค่าเงินบาทโดยค่าเงินบาทในขณะนี้ก็ยังส่งผลดีต่อการที่ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยส่วนข้อกังวลที่ว่านโยบายต่างๆของพรรคเพื่อไทยจะทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นในประเทศนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ชี้แจงว่าพรรคเพื่อไทยก็พยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายซึ่งเชื่อว่าคงไม่กระทบต่อค่าเงินมากนักและประชาชนก็คงอยากจะเห็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าค่ะ